รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีแต่ต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเป็นรักวัวให้ผูกรักลูกต้องฟังนะคะเออแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีพื้นที่ปลอดภัยคุยใช่ไหมคะน้องก็ไม่ต้องหนีพ่อหนีแม่เนี่ยก็รู้สึกเศร้าใจว่าทำไมอะค่ะสิทธิของเด็กนะคะสิทธิของเด็กและเยาวชนนะคะมันควรจะได้รับการรับรองนะคะแล้วก็ควรจะทำให้เรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่พูดกันได้ทั่วๆไปนะคะจึงอยากอ่านให้ฟังนิดเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพูดเรื่องประเด็นสิทธินิดหน่อยนะคะในงานที่เราทำกันมาเนี่ยค่ะเราไปเก็บมาเด็กจำนวนมากนะคะแต่ตอนนี้จะพูดให้ฟังอย่างนี้ว่าพอเราได้ถอดสกัดมาจากงานทั้งหมดนะคะเด็กพูดกับเราว่ายังไงบ้างนะคะในประเด็นที่เด็กบอกว่ามันเป็นความรุนแรงเชิงวัฒนธรรมก็เพราะว่าผู้ใหญ่ก็สอนตลอดว่าต้องเชื่อฟังเด็กต้องเชื่อฟังห้ามเถียงพอตั้งคำถามเมื่อไหร่ก็มีคำถามอันนี้เด็กสะท้อนมานะคะว่าพอตั้งคำถามปุ๊บก็จะมีผู้ใหญ่ออกมาบอกว่าคำถามแบบนี้ทำให้บ้านเมืองไม่สงบนะคะแล้วพอถามว่าแล้วพอถามไปมากๆเนี่ยก็มักจะถูกก็เรียกอะไรตราหน้านะคะว่าเนรคุณหนักแผ่นดินนะคะแล้วก็พอเด็กตั้งคำถามนะคะว่าทำไมลูกคนนั้นถึงมีสิทธิ์มากกว่าลูกคนนี้ผู้ใหญ่ก็จะตอบมาว่าก็ทำบุญมาไม่เท่ากันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เด็กสะท้อนให้ฟังว่าสิ่งที่เขาเผชิญอยู่เป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยง่ายที่ทำให้เด็กอะค่ะถูกตีถูกปิดปากถูกอุ้มฆ่าถูกไล่ทุบตีถูกข่มขืนถูกอุ้มหายถูกผลักไสไล่ส่งให้ออกไปอยู่นอกระบบการศึกษานะคะหรือบางทีก็ถูกไล่ออกไปอยู่นอกบ้านเลยอะไรแบบนี้นะคะทีนี้อาจารย์พูดอีก2ประเด็นก็คือทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วก็ทำไมเราถึงจะต้องลุกขึ้นมาช่วยเด็กนะคะว่าอยากให้เขาเผชิญอยู่กับชะตาชีวิตที่มันโหทำไมเป็นเด็กในประเทศนี้มันเหนื่อยจังเลยอ่ะทำไมมันยากจังเลยอ่ะใช่ไหมคะทำไมเด็กคนนึงเกิดมาในชีวิตในประเทศไทยอ่ะค่ะจะต้องเจอกับระบบการศึกษาที่กดขี่กดทับไม่ฟังเสียงนะคะทำไมมหาวิทยาลัยทำไมโรงเรียนไม่มีพื้นที่ปลอดภัยให้เขาถกเถียงเรื่องการเมืองเรื่องสารพัดต่างๆอะค่ะที่มันจะเกี่ยวข้องกับอนาคตของเขานะคะทำไมเราถึงไม่เปิดพื้นที่แบบนั้นให้นะคะจริงๆเราเนี่ยเดี๋ยวทนายน่าจะพูดได้ดีกว่านี้นะคะจริงๆเรามีการลงปฏิญญานะคะรับรองอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะเด็กมีสิทธิกี่ด้านนะคะเนี้ยอยากจะพูดให้ฟังนะคะก็คือมีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่นะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองนะคะให้รอดพ้นจากการทำร้ายการถูกล่วงละเมิดการถูกทอดทิ้งการแสวงประโยชน์ในทุกๆรูปแบบอะไรงี้นะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพัฒนามีครอบครัวที่อบอุ่นได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพที่อาจารย์แตะไปแล้วว่าครอบครัวเราเป็นยังไงระบบการศึกษาเป็นยังไงนะคะสิทธิอีกที่ประการสำคัญก็คือมีสิทธิในการมีส่วนร่วมนะคะแสดงความคิดเห็นแสดงออกนะคะทางด้านการเมืองการตัดสินใจอะไรที่จะมีผลกระทบต่อตัวเองทั้งในวันนี้และในอนาคตนะคะอันนี้ต้องเน้นย้ำนะคะคืออันนี้ค่ะเราต้องพูดกันเยอะๆแล้วก็อย่าปฏิเสธนะคะแล้วก็สิทธิอันนี้ค่ะใครบ้างที่จะต้องดูแลจริงๆรัฐเนี่ยค่ะรัฐมีหน้าที่เคารพปกป้องส่งเสริมเติมเต็มสิทธิของเด็กเหล่านี้นะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์อยากจะบอกนะคะว่าคือพอคุณแนะนำว่าเป็นนายประกันของไผ่แน่นอนอาจารย์เป็นครูเป็นครูบาอาจารย์หน้าที่ของครูบาอาจารย์ต้องรับผิดชอบดูแลเด็กนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเขารู้ดีแล้วเนี่ยค่ะเขาไม่มาเรียนหรอกค่ะถูกไหมแล้วก็ถ้าเป็นเด็กๆอะค่ะวุฒิภาวะเขายังไม่ถึงความรู้เขายังไม่ได้รอบด้านอะไรเขาก็ยังไม่ได้perfect เท่ากับผู้ใหญ่จริงๆผู้ใหญ่หลายคนก็ไม่ได้รู้เท่าเด็กๆ เหล่านี้ด้วยซ้ำไปนะคะเออนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่อยู่ข้างหลังเนี่ยค่ะผู้ใหญ่ที่อยู่ในทำเนียบก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าคือมันก็เลยเป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ที่ต้องออกมาพูดแล้วก็ต้องออกมาพูดเรื่องสิทธิเด็กนะคะเพราะอาจารย์ไม่อยากทำงานกับเด็กนอกระบบอีกแล้วมันเหนื่อยค่ะตอนนี้ทำงานกับเด็กนอกระบบอยู่500กว่าคนนะคะเหนื่อยนะคะดิฉันก็อยากจะเป็นครูบาอาจารย์ที่นั่งทำงานอยู่ในออฟฟิศบ้างเหมือนกันค่ะมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องการเห็นเด็กถูกผลักออกนอกระบบไม่ว่าจะระบบการศึกษาระบบการเมือง
ระบบสังคมนะคะหรือระบบความยุติธรรมเราไม่อยากเห็นเด็กไม่ว่าคนใดคนหนึ่งเลยนะคะถูกผลักไสไล่ศพออกจากระบบอีกแล้วเพราะดิฉันเชื่อตลอดเวลาและตลอดงานที่ทำมาประมาณเกือบ20ปีทำงานกับเด็กมาตั้งแต่เนอร์สเซอรี่จนถึงปริญญาเอกเนี่ยค่ะเราเชื่อมั่นเสมอนะคะว่าเด็กและเยาวชนคืออนาคตของประเทศไทยไม่มีคนเหล่านี้เราจะส่งบ้านเมืองของเราไปให้ใครคะอันนี้เป็นคำถามนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทำกับเด็กไม่ว่าจะกลุ่มนี้หรือกลุ่มไหนก็คือประกันสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทั้งทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางสังคมนั่งลงค่ะฟังเขาโปรเทคเขานะคะปกป้องเขาชวนคุยค่ะนะคะผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกมีอีโก้เยอะแต่มันไม่เสียหายเลยแล้วท่านจะได้รับการชื่นชมนะคะถ้าท่านลงมานั่งฟังนะคะแล้วชวนเขาคิดไปได้กันนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์คิดว่าอยากจะพูดแล้วก็พูดในฐานะที่เป็นหลักประกันให้เด็กและเยาวชนทุกคนไม่ใช่เฉพาะแค่ไผ่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งก่อนจะไปถึงพี่แจมนะคะในฐานะทนายความเนาะแล้วก็นักกฎหมายด้วยนะคะพี่แจมสรุปยังไงดีเฟรมก็คืออย่างนี้คือพอน้องๆเนี่ยเล่าไปแล้วคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเรียกร้องเสรีภาพหรือว่าส่งเสียงเนาะว่าในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งของประเทศนี้เนี่ยคือมันก็เริ่มจากปัญหาเล็กๆนั่นแหละค่ะก็คือน้องเห็นความไม่เป็นธรรมในโรงเรียนเห็นตั้งคำถามว่าทำไมถึงมีคนจนหรือว่าแม้กระทั่งแบบปัญหาเชิงโครงสร้างว่าทำไมพ่อแม่เราทำงานหนักเนี่ยเราถึงแบบไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้เลยสักทีในประเทศนี้น้องเลยลุกขึ้นมาต่อสู้แล้วก็ลุกขึ้นมาเรียกร้องสิทธิ์ที่เขาควรจะได้ในประเทศนี้นะคะในฐานะที่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วร้องแวะก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้รับการรับฟังนะคะแล้วก็อาจารย์เนี่ยก็มาเติมตรงที่ว่ามันไม่ใช่แค่ปัญหาเชิงรายประเด็นด้วยเนาะมันคือปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะทุกอย่างที่ทุกคนต้องลงถนนที่ทุกคนต้องออกมาเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้แก้ในเชิงรายประเด็นเนาะมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มันจะต้องแก้กันไปทั้งวัฒนธรรมด้วยแล้วก็โครงสร้างทางสังคมด้วยทีนี้มันคือทุกอย่างมันนำมาสู่กระบวนการว่าออกมาแล้วแทนที่รัฐบาลจะรับฟังเราเนาะรัฐบาลกับทำอีกแบบกับจับคนที่เห็นต่างไปขังเนาะแล้วก็ทีนี้มันนำมาสู่การถูกดำเนินคดีที่มันเยอะขึ้นมากๆเนี่ยก็อยากจะชวนพี่แจมเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าในฐานะที่เป็นทนายความที่ทำคดีการเมืองพวกนี้อยู่เนี่ยทั้งหมดเป็นลูกความหมดไหมคะพี่แดมจะบอกว่านี่ลูกความหมดเลยเนี่ยทนายไปนอนกันใช่ไหมคะหมดเลยแกก็จดโพยไว้พี่แดมแป๊บนึงมาพี่แดมช่วยสะท้อนให้ฟังหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักการเนี่ยกระบวนการสิทธิของผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงจริงๆมันเป็นยังไงแต่ว่าแล้วในเมืองทิพย์ของเราเนี่ยมันมีความยุติธรรมแบบทิพย์ๆเนี่ยที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยมันเป็นยังไงมันส่งผลกระทบยังไงแล้วพี่แจมลองแชร์ลองเล่าให้ฟังหน่อยค่ะสวัสดีค่ะทนายแจมนะคะจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะวันนี้นอกจากน้องๆที่อยู่ข้างบนนะคะที่พักด้วยนะเป็นลูกความแล้วมองไปข้างล่างนี่ลูกความเราเกือบทั้งหมดเหมือนกันใช่ไหม คุณหน้ากันหมดคือเป็นลูกความกันหมดเลยก็มันจริงๆมันไม่ควรเป็นเรื่องตลกเนาะรู้สึกว่าประเทศนี้ทำไมทุกคนตกเป็นผู้ต้องหากันได้ง่ายจังเลยทำไมมองไปทางไหนก็มีแต่ลูกความส่วนทนายความทั้งนั้นอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องสิทธิ อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรในเมืองทิพย์ใช่ไหมพี่แจมนึกถึงคำของอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์วรเจตตอนนั้นเรียนวิชากฎหมายมหาชนกับอาจารย์บอกว่า อะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยคำว่าไทยๆเนี่ยจะคือคำว่าไม่จริงเช่นว่าความกระบวนการยุติธรรมแบบไทยๆเมื่อไหร่อย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นกระบวนการยุติธรรมที่ไม่จริงหรือถ้าศัพท์ยุคนี้ก็กระบวนการยุติธรรมในเมืองทิพย์นั่นเองก็คืออะไรถ้าต้องการให้คำข้างหน้าไม่มีความหมายก็ให้ลงท้ายด้วยว่าไทยๆ หรือว่าสิทธิผู้ต้องหาแบบไทยๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบอะไรเหมือนที่พี่พักบอกอีหยังวะอะไรเงี้ยมันมีเหรอมันใช่เหรออะไรเงี้ยค่ะจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายอะค่ะจริงๆประเทศเราเนี่ยอาจจะรู้ถึงเรื่องสิทธิ์ของตัวเองกันน้อยเหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่าจริงๆ
มันถูกกดทับมาตั้งแต่สถาบันครอบครัวแล้วว่าไม่ได้มีการสอนกันในบ้านหรือสอนกันในโรงเรียนว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของแต่ละคนมันเป็นยังไงจริงๆเนี่ยตั้งแต่เรื่องสิทธิในการมีชีวิตสิทธิในการแสดงความคิดเห็นหรืออะไรก็ตามเนี่ยเด็กถูกกดทับมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าตอนเด็กๆเราจะพูดก็ไม่ได้ใช่ไหมเวลาเราจะพูดอะไรพ่อแม่ก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ใช่ไหมยังโดนอยู่มายุคนี้ยังมีอยู่ไหมเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ยังมีใช่ไหมถ้าอย่างยุคเดียวเนี่ยแบบคือรุ่นเรารู้เลยว่าพูดอะไรแทบไม่ได้เลยคืออย่างแจมเป็นคนที่ชอบแสดงความคิดเห็นในห้องเรียนมากสมัยเรียนเลยนะเวลาเห็นอะไรไม่ใช่แค่ยกมือถามกลายเป็นว่าการยกมือถามเป็นการตั้งคำถามเนี่ยแม่งก้าวร้าวเด็กคนนี้ไม่มีสัมมาคารวะซึ่งแบบกลายเป็นว่าทำให้เด็กคนอื่นเนี่ยก็ไม่กล้าถามเพราะว่าไอ้นี่ถามไปแล้วโดนด่ากูไม่ถามดีกว่าใช่ไหมเงียบดีกว่ามันถูกเนี่ยครอบครัวพ่อแม่ก็บอกว่าเรื่องของผู้ใหญ่พอโตมาหน่อยมาในโรงเรียนครูก็ไม่ให้ถามคำถามอีกอะไรเงี้ยพอในสังคมที่โตขึ้นมาอีกเป็นสังคมเรียกว่าอะไรอ่ะสังคมที่ว่าทั่วไปอย่างเงี้ยเวลาโดนจับกุมหรืออะไรเงี้ยหลายคนตอนเด็กๆแต่ดูหนังฝรั่งเยอะมากเหตุผลที่อยากเป็นทนายความนะอยากเป็นทนายความอัยการศาลเนี่ยก็คือว่าดูหนังฝรั่งเยอะมากแล้วดูหนังฝรั่งจำได้ไหมเวลาโดนจับเขาจะพูดเป็นประโยคยาวๆใช่ไหมจับปุ๊บจะพูดว่าไงคุณมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ถ้าไม่ให้การคำไปให้สั้นๆคุณมีสิทธิ์ที่จะยาวมากเลยแล้วความเป็นจริงเป็นยังไงคะในประเทศไทยใช่ไหมเราก็เลยไปว่าเป็นอย่างนั้นพอวันที่เรามาเริ่มเรียนกฎหมายอ่ะโอเคกฎหมายบอกแล้วสิทธิผู้ต้องหาเนาะสิทธิในการมีทนายความสิทธิในการเจอได้พบญาติสิทธิในการประกันตัวสิทธิในการที่จะสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อันนี้แบบขอไฮไลท์เลยต้องได้รับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีการตัดสินจากศาลอันนี้เราเรียนตอนเรียนเราเนี่ยโอ้โหโคตรรู้สึกดีมากเลยว่าเราออกไปแล้วต้องพิทักษ์สิทธิให้คนได้เยอะมากแน่ๆโอ้ยแม่สิทธิผู้ต้องหาเยอะแยะมากมายเรามั่นใจในตำราที่เราเรียนมากแน่ๆแต่วันที่ทำแบบเรียนจบมาไม่กี่ปีจบปีประมาณปี554มั้งแล้วก็ได้เป็นทนายความครั้งแรกในปี56ตัวทนายความคือปี56เลยแล้วปีถัดมาก็เกิดอะไรขึ้นคะปี57รัฐประหารเลยแล้วก็เลยหันเหยังไม่ทันได้ไปทำคดีทั่วไปเลยก็ได้มาทำคดีของคดีการเมืองเลยเนาะแล้วคดีแรกๆที่จำทำเนี่ยก็คือคดีมาตรา112ด้วยพีคไหมคือแบบตำราอ่านมาปุ๊บแล้วมาเจออีกทีนึงคือแบบเฮี้ยโคตรพีคเลย คือแบบพีคเลยอ่ะแบบว่าพอเราเรียนเรามั่นใจว่าเนี่ยสิทธิในการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการประกันตัวถูกไหมใครเรียนกฎหมายต้องรู้ใช่ไหมทุกคนได้รับการประกันตัวแล้วก็ต้องสันนิษฐานด้วยกันว่าเป็นผู้อะไรคะบริสุทธิ์ถูกไหมจนกว่าศาลจะตัดสินทำคดีแรกๆกันได้เลยคดีแรกๆคดีมาตรา112ลูกความเราโดนจับปุ๊บฉากในหนังไม่มีนะคะมานั่งบอกว่ามีสิทธิ์นะไม่ปุ๊บไม่พูดพร่ำทำเพลงจับปุ๊บรวบเลยรวบปุ๊บเอาไปไหนก่อนเลยค่ายทหารเว้ยค่ายทหารปุ๊บ7วันถูกมั้ย7วันทนายขอเข้าพบไม่ให้ญาติก็ไม่ได้บางทีไม่รู้ด้วยว่าไปอยู่ที่ไหนอ่ะแล้วเราก็แบบอ้าวแล้วทำไมเขาถึงไม่ได้สิทธิได้เจอให้เจอทนายความหรือเจอญาติหรือได้ทราบว่าอยู่ที่ไหนเพราะสิทธิเบื้องต้นเลยนะคะอันนี้ขอแบบปูพื้นฐานเลยว่าการที่เราเป็นผู้จับกุมเมื่อไหร่เนี่ยหรือว่าเขาจะมาจับเราหรือมาแจ้งข้อหาเราเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเรามีสิทธิ์เลยที่จะรู้ว่าคนที่มาหาเราเป็นใครก่อนฮู้ก่อนนะเป็นใครถูกไหมไม่ใช่ว่ามาแม่งนอกเครื่องแบบมาแม่งแบบไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้วก็มาจับเราอย่างเงี้ยหรือมาบอกว่าจะจับเราอย่างเงี้ยไม่ได้สองพอรู้ว่าเขาเป็นใครแล้วก็สองคือเขาจะจับเราเรื่องอะไรอ่ะถูกปะเราก็ต้องรู้ไม่ใช่ว่าถึงกูเดี๋ยวไปคุยกันที่โรงพักเคยเจอไหม ไม่พูดอะไรเลยเดี๋ยวคุยที่โรงพักเด้อไปโรงพักเดี๋ยวก็รู้ใช่ไหมอ้าวแล้วที่เราเรียนมาคืออะไรวะ ไม่เห็นบอกอะไรเลยอ่ะต้องรู้ว่าคุณเป็นใครคุณเป็นเจ้าที่ตำรวจดูบัตรไหมมีบัตรไหมใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยมาจับเราเรื่องอะไรแจ้งข้อกล่าวหามาบอกมาจับเรื่องอะไรเราต้องให้รู้ว่าเป็นอะไรแล้วก็เราต้องมีสิทธิ์จะได้บอกญาติเราสิว่าเขาจะจับเราไปไว้ที่ไหนใช่ไหมเอาไปไว้ที่ไหนบางทีเอาไปไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนด้วยซ้ำอย่างคดีวันที่13เนี่ยพี่แจมจำได้นั้นอยู่เหมือนกันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะเอาตัวน้องคนนี้ไปที่ไหนอ่ะต้องมานั่งเช็คว่าเฮ้ยเห็นบอกว่าจะมีคนส่งแบบโลเคชั่นนะอยู่ที่ไหนที่ไหนแล้วอะไรเงี้ยต้องมานั่งตามว่าโลเคชั่นลูกความเราอยู่ที่ไหนวะอะไรเงี้ยทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยเขาต้องเป็นคนบอกว่าเอาตัวลูกความเราไปไว้ที่ไหนใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องให้เราได้ติดต่อใครคะญาติใช
ช่ไหมหรือแบบพ่อแม่ยิ่งเยาวชนอย่างเงี้ยต้องติดต่อพ่อแม่ก่อนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานเบสิกมากๆถ้าคุณให้สิทธิพวกนี้กับเราไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่การจับกุมตามกฎหมายนะมันคือการอุ้มมันคือการมันคือวิธีการของโจรเนี่ยเคยที่แบบมาถึงปุ๊บมาจับปุ๊บปุ๊บแล้วก็เอาไปเลยไม่ได้บอกว่าไปไหนแล้วจับเรื่องอะไรถูกไหมชอบคำว่าเป็นวิธีการของโจรใช่เอาถูกไหมล่ะมันก็ต้องบอกว่าเป็นใครถ้าเป็นเจ้าชายก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าที่รัฐมาจากที่ไหนอะไรเงี้ยก็เลยอันนี้คือเดี๋ยวบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เรางงมากตั้งแต่ตอนเราทำงานแรกๆว่าไอ้สิทธิ์ที่เราเรียนมาในกฎหมายมาในตำราเนี่ยกับสถานการณ์จริงมันเป็นไงเสร็จปุ๊บพอจับมาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นไปศาลทหาร7วันใช่ไหมเราไม่ได้เจอไม่ได้พบไม่ได้อะไรพอเอามาชั้นตำรวจอย่างเงี้ยกระบวนการเขาก็รับลูกกันมาดีมากจับปุ๊บส่งทหารก็ทำบันทึกเขาเรียกว่าบันทึกถ้อยคำเสร็จปุ๊บบันทึกถ้อยคำเนี้ยก็จะกลายมาเป็นบันทึกจับกุมเฉยเลยแล้วก็จะกลายมาเป็นในคำให้การอะไรกันซึ่งความเป็นจริงคือว่าในเมื่อกระบวนการในศาลทหารก็ยังไม่ได้มีใครอยู่ด้วยลูกความเรายังไม่ได้มีทนายความในการบอกเลยว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะให้การแบบไหนและการให้การจะให้คุณให้โทษกับคุณยังไงตำรวจก็รับลูกปุ๊บชั้นตำรวจปุ๊บถ้าเป็นคดีมาตรา112ในยุคก่อนนะถึงตำรวจปุ๊บเขาก็เอาฝากขังเลยแล้วก็ไม่ได้ประกันทุกคนจะรู้ว่าเป็น112จะไม่ได้ประกันซึ่งเราก็งงอ้าวแล้วไหนบอกว่าสิทธิในการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนอยู่นี่คุณยังไม่ทันได้เขายังไม่ทันได้พูดอะไรเลยคุณก็เอาเขาไปขังแล้วใช่ไหมซึ่งอันเนี้ยก็กลับมาสู่ยุคนี้ครั้งนึงเนาะก็คือเริ่มจะไม่ให้มีการประกันตัวอีกแล้วเลยอันนี้ก็คือเป็นสิทธิในการประกันตัวซึ่งสิทธิประกันตัวเนี่ยมันก็จะไปโยงคล้องกับเรื่องสิทธิเรื่องที่ว่าจะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกไหมพอคุณไม่ให้ประกันตัวยิ่งคำสั่งที่ไม่ให้ประกันตัวบอกว่ากลัวจะกระทำความผิดซ้ำอะคุณไหมก็ แสดงว่าอะไรอะแสดงว่าคุณบอกแล้วว่ามันผิดอะใช่ไหมแล้วไหนบอกว่าต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยสิ่งที่เราเจ็บใจมากก็คือว่าคนที่ทำลายกระบวนการยุติธรรมอะกลายเป็นคนในกระบวนการยุติธรรมซะเองใช่ไหมอย่างเช่นตำรวจอย่างเงี้ยใช่ไหมตำรวจก็คือที่เราเชื่อว่าเป็นต้นฐานของกระบวนการยุติธรรมผู้ถือกฎหมายอัยการหรือศาลอะไรก็ตามกลายเป็นว่าคนที่ทำลายความชอบธรรมของกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดก็คือคนในกระบวนการยุติธรรมเองไม่ใช่คนอื่นหรือคนไกลเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยประเทศเรามันมีความไม่จริงตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลยตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำสมัยเรียนอาจารย์สอนว่ากระบวนการชั้นตำรวจเนี่ยคือต้นฐานของกระบวนการยุติธรรมใช่ไหมแล้วปลายสายก็คืออะไรคะเป็นศาลพิพากษาเขาจะบอกว่าศาลเนี่ยคือที่พึ่งสุดท้ายเวลาเราเขียนคำฟ้องคำร้องเนี่ยเขาจะลงท้ายว่าโจทก์ไม่มีทางอื่นใดจะบังคับกับจำเลยได้จึงนำคำร้องมาฟ้องคดีต่อศาลเพราะศาลคือที่พึ่งสุดท้ายแต่ตอนนี้คือกลายเป็นว่าที่พึ่งสุดท้ายก็ยังคนยังรู้สึกว่าพึ่งไม่ได้เลยถูกไหมแปลว่าคือเราก็รู้สึกเศร้านะที่ว่ากระบวนการยุติธรรมประเทศไทยที่เราเองเนี่ยอย่างจำเองแต่ก่อนก็อยากพี่จำเองก็อยากเป็นอัยการอยากเป็นศาลเหมือนกันนะก็อยากเป็นทนายเป็นอัยการเป็นอัยการแล้วก็ศาลแต่พอ7ปีที่เราทำงานมาในส่วนทนายความเนี่ยเราเลยรู้ว่ามันหดหู่อะแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราจะช่วยคนได้มากที่สุดในยุคนี้มันก็ต้องทนายความนั่นแหละพอเราจะได้ช่วยตั้งแต่ต้นไปยันปลายสายเลยถูกไหมเราจะได้ไม่ต้องถูกเด่นไปในนั้นแต่อีกมุมก็คือบางคนก็จะมองว่าการที่แต่ไปเป็นศาลอัยการเราอาจจะไปเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในนั้นบ้างก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่น้องๆอยากในเรื่องว่าจะเป็นทางไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของเยาวชนอย่างเงี้ยค่ะก็ในการดำเนินคดีในยุคนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ว่าเกิดอะไรขึ้นคะไม่ใช่จีโน่ใช่ไหมเราเห็นเป็นสีฟ้าสีเหลืองสีเหลืองโอเคก็มันก็จะมีในเรื่องของเยาวชนขึ้นมาอีกเขาไปก่อนไหมเขาเข้าไปข้างในก็ได้อ๋อไม่ต่อหรอเห็นเมื่อกี้ว่าขนถ่ายสิ่งปฏิกูลขนใครมาพี่ข้างล่างบอกคุณประยุทธ์มาขนถ่ายคุณประยุทธ์ก็พอในยุคนึงนะที่เราทำงาน112ในยุคนั้นพอมาช่วงนึงก็จะเริ่มไม่ได้มีการบังคับใช้คดีมาตรา112แล้วก็พอในมายุคนี้ตั้งแต่หลัง13ตุลามาเนี่ยคดีก็คือเหมือนรัฐก็กลับมาเร่งรัดการดำเนินคดีกับประชาชนอีก
แล้วก็ที่น่าเศร้ากว่านั้นคือว่ารอบนี้เนี่ยประชาชนทั้งหมดเนี่ยมันมีเยาวชนอยู่ด้วยจำนวนหนึ่งเลยซึ่งตอนแรกไงเราเข้าใจว่าเขาจะไม่เนินคดีกับเยาวชนหรอกเพราะว่าเขาน่าจะพอมีความรู้อยู่บ้างในเรื่องที่ว่าแบบอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราไม่ควรจะเนินคดีกับเยาวชนในอัตราโทษที่มันสูงอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่าเขาก็ดำเนินคดีกับเยาวชนเนี่ยก็ลูกเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยก็คือลูกความเราทั้งหมดเนาะ112กันกี่คนแล้วคะเนี่ยคือมันกลายเป็นคำถามที่แบบต้องคอยถามลูกความว่าโดนกี่คดีแล้วเนี่ยตอนเนี้ยซึ่งมันไม่ควรเป็นคำถามถูกไหมแต่จริงๆก็คือบางทีเราก็จำไม่ได้ว่ากี่คดีอย่างเอาเนี้ยศูนย์ทนายความตอนที่เราเปิดศูนย์แรกๆช่วงปี57อะค่ะเราก็จะมีคดีเฉลี่ยอยู่ประมาณเดือนละไอ้ปีละประมาณ20-40คดีไม่เกินนี้อันนี้คือต่อปีนะ20-40คดีแต่ปรากฏว่าปีที่ผ่านมาปี63เนี่ยคดีอยู่ที่ประมาณ164คดีปีเดียวแล้วก็ในปีนี้เนี่ยมกราถึงกุมภาเนี่ย80กว่าคดีแล้วโอ้แสดงว่า2เดือนเนี่ยเท่ากับทำงานมา2ปีแรกเลยคือเยอะมากเยอะมากแต่คือทุกคนก็ตั้งใจทำงานนะเพราะว่าทุกคนเรารู้ว่าอีกกลไกในการที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศอ่ะนอกจากกลไกในเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องก็ตามหรือทางวิชาการหรืออะไรก็ตามเนี่ยกระบวนการทางกฎหมายมันก็สำคัญแล้วเราเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งในการที่จะแบบเคลื่อนประเด็นเกี่ยวกับความไม่ชอบธรรมต่างๆเราก็ต้องเป็นคนที่คอยยืนยันสิทธิ์ว่ามันแบบอันไหนมันถูกต้องไม่ถูกต้องคอยให้ความรู้กับน้องๆกับพี่ๆทุกคนที่ว่าคุณมีสิทธิ์อะไรยังไงแต่เป็นแบบสิทธิ์พื้นฐานที่ทุกคนจะต้องรู้แล้วก็ในกระบวนการสอบคำให้การเอ่ยเนาะฝากขังเอ่ยตอนนี้ก็จะเริ่มเก่งกันแล้วใช่ไหมว่าต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างเหมือนแบบตอนเรียนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่พอได้มาเนี่ยแหละเป็นประสบการณ์ชีวิตอย่างหนึ่งจะรู้ว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างโดนหลายคดีก็จะน้องๆบางคนสามารถให้การเองได้แล้วแบบไม่ต้องมีทนายก็ได้เพราะว่าเชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญซึ่งจริงๆมันก็ไม่ควรเกิดขึ้นในประเทศเหมือนกันอะไรแบบนี้ใช่ไหมประมาณนี้ค่ะมีถามอะไรอีกไหมนิดนึงค่ะพี่แดมคือสิ่งที่พี่แดมเล่าตอนแรกว่าเรามีความฝันเนาะเพราะเราเห็นรู้สึกว่าในสิ่งที่เราเรียนมามันเป็นอีกแบบแต่ความเป็นจริงเนี่ยเรามาเผชิญมันเป็นอีกแบบตลอดระยะเวลากว่า7ปีที่ผ่านมาที่แจมทำเนี่ยมันเปลี่ยนบ้างไหมคะปีฮะมันเปลี่ยนบ้างไหมในฐานะที่เราเป็นทนายความที่รักษาสิทธิ์ลูกความเราอย่างเต็มที่เนี่ยมันเปลี่ยนบ้างไหมคะเฮ้ยเราอ่ะเคยให้สัมภาษณ์บทความหนึ่งประมาณ2ปีที่แล้วมั้งเราอ่ะเคยมีความเชื่อว่าวันหนึ่งอ่ะเด็กรุ่นใหม่เขาจะสนใจการเมืองเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่สามารถปิดหูปิดตาได้เหมือนรุ่นเราเนาะรุ่นเรามันก็คือดูได้แค่แต่ก่อนก็คือดูทีวีฟังวิทยุใช่ไหมหนังสือพิมพ์ซึ่งแต่ละสื่อเนี่ยมันก็ถูกสกรีนมาแล้วใช่ไหมถูกสกรีนมาระดับนึงแล้วว่ามันอันไหนควรสื่อสารได้สื่อสารไม่ได้แต่พอในยุคใหม่หรือยุคแบบช่วงท้ายๆจริงๆเราก็ไม่ได้แก่เนาะเรา30กว่ายุคที่แบบมันเริ่มมีอินเทอร์เน็ตอะเราเริ่มรู้สึกว่าพอมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาเนี่ยความคิดคนมันไม่สามารถที่จะปิดกั้นได้ต่อไปแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่อะเขาสามารถค้นหาอะไรเองได้เขาไม่ได้เชื่อเราอีกต่อไปแล้วหรือแม้กระทั่งลูกความเราที่เป็นเยาวชนอ่ะบางทีทนายบอกอย่างนี้น้องไปค้นมาอีกอย่างก็มีนะ ผมค้นมานะครับมันต้องมีแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยคือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะบอกเขาและให้เขาเชื่อทุกอย่างได้เด็กรุ่นใหม่เขามีความคิดเป็นของตัวเองเขาสามารถค้นคว้าในสิ่งที่เขาสนใจเองได้เพราะฉะนั้นเราก็เคยมองว่าเนี่ยไม่เกิน10ปีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงจากเด็กรุ่นใหม่แล้วพอม็อบปีที่แล้วที่เราเห็นเนี่ยเราบอกเลยว่าแบบงานมันเยอะก็จริงนะแต่ทุกคนมีไฟในการทำงานมากเลยพอทุกคนรู้สึกว่าประเด็นที่ทุกคนได้ขับเคลื่อนมาตลอดหลายเกือบจะ10ปีอะมันไม่สูญเปล่าอะเราไม่เคยมองว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้สูญเปล่าเลยนะเรามองว่ามันมาไกลมากๆเหมือนกันเหมือนที่บอกว่าการเคลื่อนไหวอะเราไม่ควรคิดแต่จะปาก้อนหินใส่กันนะเราต้องปาดอกไม้ให้กันด้วยเราต้องมีการชื่นชมกันเราต้องมีความใจเย็นกับกันกับแก่กันมากกว่านี้เนาะเพราะว่าเหมือนที่บอกทุกอย่างมันต้องใช้เวลาแล้วมาได้ขนาดนี้เราว่ามันไกลมากเราก็ไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้เร็วขนาดนี้เนาะแบบวันนี้ที่เรามาเห็นทุกความเยาวชนน่ะมันก็อาจจะเศร้าแต่อีกมุมมันก็รู้สึกว่ามันก็รู้สึกว่าเด็กรุ่นใหม่เขาได้หันมาสนใจกันเมืองมากขึ้นแล้วเขามองว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อีกต่อไปละเขาสามารถที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองได้และอีกมุมคือว่าเราก็เป็นแม่คนเนาะเราก็มีลูก2คนอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เราเห็นน้องๆออกมาเคลื่อนไหวอ่ะเราก็มองว่าเนี่ยมันก็คือการที่เขา
ทำเพื่อลูกของเราเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าอนาคตลูกเราก็ต้องโตถ้าเราอยู่นิ่งเฉยในยุคนี้อะไรเงี้ยเราเป็นอิกนอแรนท์หรือเรามองว่าเออกับไปเลี้ยงลูกธรรมดาไม่ต้องสนใจการเมืองไม่ต้องทำงานนั่นนี้ต่อดีกว่าสุดท้ายแล้วพอวันนึงลูกเราโตอ่ะลูกเราก็จะอยู่กันในสังคมที่มันแย่ๆอย่างเหมือนเดิมถูกไหมแต่ถ้าเราทำอะไรบางอย่างในช่วงเนี้ยอันนี้ต้องขอบคุณลูกความที่มีอายุหลายคนของเราด้วยลูกความคนอื่นๆด้วยเพราะว่าเหมือนที่อย่างช่วงนึงที่ช่วงคนอยากเลือกตั้งอ่ะก็จะเป็นพวกเรียกป้าๆได้ไหมเรียกพี่ๆแล้วกันเนาะเป็นช่วงพี่พวกพี่ๆอะไรเงี้ยพวกพี่ป้าๆเรียกป้าๆกันก็เหมือนเป็นกิจก้อนแรกอ่ะแหละแล้วก็น้องๆก็มารับต่อและก็ powerful ด้วยแล้วก็คือรู้สึกว่านี่แหละมันมีการพัฒนาเราอยากให้ทุกคนมีเติมพลังบวกให้กับกันและกันบ้างเพราะการต่อสู้ทุกคนเหนื่อยเนาะทนายเหนื่อยทุกคนเหนื่อยหมดแต่ว่าทนายไม่เหนื่อยคนเดียวทุกคนเหนื่อยหมดเพราะฉะนั้นในความเหนื่อยในความล้าเราควรจะมองอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องดีๆเพื่อจะทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะขับเคลื่อนไปต่อแต่บอกว่าวันนี้เรามาไกลมากขอบคุณน้องๆขอบคุณทุกคนด้วยค่ะขอบคุณค่ะไม่สรุปแล้วกันนะคะรอบสุดท้ายรอบที่สองก็มีอะไรที่อยากพูดแล้วไม่ได้พูดเลยหรือว่าอีกข้อหนึ่งก็คือเราอยากเห็นกระบวนการยุติธรรมไทยเป็นยังไงคือตอนนี้มันเราเห็นอยู่เนาะว่าสิ่งที่มันควรจะเป็นอย่างเช่นสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเราเป็นผู้บริสุทธิ์ก็ไม่มีสิทธิ์ในการประกันตัวก็ไม่มีอะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นจริงๆในกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงหรือว่าเราอยากจะพูดอะไรก็ได้แล้วก็เรียงไปเลยละกันนะคะขออนุญาตเรียงไปเลยละกันเนาะเรียงจากนี้เหมือนเดิมไปเลยละกันนะคะสิ่งที่อยากเห็นจากกระบวนการยุติธรรมไทยก็คงเป็นความยุติธรรมจริงๆไม่ใช่เหมือนที่พี่แจมบอกก็คือมีคำว่าไทยๆปั๊บมันจะไม่จริงใช่ไหมซึ่งมันไม่ควรเกิดขึ้นความยุติธรรมเราจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ควรเป็นพื้นฐานมันควรจะเป็นมีมาตรฐานเดียวไม่ใช่สองมาตรฐานอย่างที่เราเห็นปัจจุบันเช่นกปปสจะได้คดีอย่างนึงอย่างพวกเราจะได้อีกรูปแบบนึงไอ้สิ่งพวกนี้มันเรียกว่าสองมาตรฐานมันไม่สมควรเกิดขึ้นและไม่สมควรเห็นในกระบวนการยุติธรรมเรารู้ว่าศาลหรือผู้พิพากษาทุกคนเขาทุกวันนี้เขากลืนน้ำลายตัวเองอยู่เขาพูดในสิ่งที่เขารู้ว่ามันขัดแต่ก็ต้องพูดเพราะอะไรสักอย่างนึงอยู่บนหัวเขาอีกทีนึงคอยสั่งลงมาเราจะเห็นได้ตลอดที่ศาลดำเนินการมาตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าศาลที่ดำเนินการเรื่องคดี112เป็นศาลเป็นผู้พิพากษาคนเดียวกันเราตอนนี้เราต้องดูว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี้ยคนที่จ่ายคดีทำไมถึงให้คนเดิมมาดูแลคดีเดิมๆแบบนี้สิ่งที่ควรที่จะทำอย่างแรกก็คือทำให้สิ่งที่กำลังเป็นอยู่กลับคืนสู่ทางเดิมกฎหมายที่มีอยู่อะไรที่เก่าไปก็ควรปฏิรูปได้แล้วอย่างกฎหมาย112 116อังยีซ่องโจรพ.ร.บ.ชุมนุมถึงแม้เป็นพ.ร.บ.ใหม่ที่เพิ่งมาแต่มันก็ดูเก่าอยู่ดีมันไม่เหมาะสมกับยุคสมัยนี้แล้วเราควรที่จะปฏิรูปได้แล้วมันเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราออกมาอยู่จุดนี้กันครับก็คือของผมเองเนี่ยคือส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนอินกับเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าความรู้สึกคนอะไรประมาณนี้มากกว่าดังนั้นเนี่ยผมอยากเห็นความเท่าเทียมสักนิดนึงของกระบวนการนะครับคืออย่างฝ่ายนึงฝากขังเหมือนกันกับอีกฝ่ายหนึ่งก็ถูกฝากขังเหมือนกันแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยมีเวลาแม้กระทั่งแบบว่าเดินโบกไม้โบกมือนู่นนี่นั่นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยยังไม่ถูกตัดสินว่าผิดหรือว่าไม่ผิดนะครับเป็นการฝากขังระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยแม้แต่หน้าพ่อแม่เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการล่ำลากันเลยดังนั้นเนี่ยผมค่อนข้างจะนึกถึงสิทธิความเป็นคนตรงนี้นิดนึงนะครับอย่างน้อยๆเขาจะผิดหรือว่าไม่ผิดหรือว่าจะยังไงเนี่ยจะเอาเขาไปฝากขังเนี่ยอย่างน้อยพ่อแม่เขายืนรออยู่ด้านหน้าศาลเพื่อนของเขารออยู่ด้านหน้าศาลอย่างน้อยให้เขาได้บอกล่ำลากันก็ยังดีเพราะว่าเข้าไปครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้ออกมาได้พูดได้คุยกันอีกเจอกันอีกทีเราไม่รู้ว่าเราจะได้เจอกันเมื่อไหร่หรือว่าคนบางคนอาจจะล้มหายตายจากหรือว่าออกไปจากชีวิตเราแล้วก็ได้อะไรประมาณนี้อีกอย่างนึงที่อยากเห็นในกระบวนการยุติธรรมไทยก็คือความโปร่งใสในกระบวนการอย่างตัวผมเนี่ย
จอมากับตัวเลยคือความไม่โปร่งใสตั้งแต่คือเป็นคดีความอาญาแผ่นดินมาตรา112อ่ะเนาะเป็นคดีความร้ายแรงที่ไม่เคยออกหมายเรียกผมเลยมาถึงมาปุ๊บผมเป็นคนแรกของปีนี้ที่โดนมาตรา112แล้วก็โดนหมายจับเลยเป็นคนแรกดังนั้นเนี่ยผมซึ่งไอกระบวนการต่างๆในคดีของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่โปร่งใสซึ่งเลี่ยงไม่ได้ที่จะพูดว่าเราก็พบเจอกันบ่อยแต่จะบอกว่าชินก็คงไม่ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่ามันไม่โปร่งใสเราจะไม่รู้สึกว่ามันชินนะครับซึ่งตรงนี้ผมอยากให้มันเปลี่ยนแปลงก็คือแสดงความโปร่งใสของกระบวนการออกมาว่าสมมติว่าอย่างที่ทนายแจนบอกไปว่าเอ้ยเนี่ยไม่ใช่ทนายแจนอย่างที่อาจารย์บอกไปก็คือแบบพาตัวเขาไปอ่ะพาไปที่ไหนพาไปที่ไหนแล้วเขาผิดอะไรสิทธิต่างๆเนี้ยเขาควรจะรู้แต่ว่าอย่างผมเองเนี้ยโดนจับไปแล้วประมาณ 2-3 ชั่วโมงอ่ะโดนจับแบบไม่มีใครรู้เลยนะตัดการติดต่อไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่ได้ติดต่อใครเลยดังนั้นเนี่ยสิทธิ์ตรงเนี้ยมันถูกลิดรอนไปซึ่งผมถือว่ามันเป็นความไม่โปร่งใสในกระบวนการดังนั้นเนี่ยผมอยากเห็นความโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมมากกว่านี้ขอบคุณครับฮัลโหลครับก็สิ่งที่ผมอยากเห็นนะฮะในกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยก็คืออยากให้มันเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายไทยจริงๆอ่ะอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นะฮะอย่างเช่นนักโทษคดีการเมืองที่โดน1-2เนี่ยไม่รับการประกันตัวซึ่งคือตามหลักการกฎหมายเนี่ยอย่างที่พี่แกนพูดไปว่ามันต้องเป็นของเขาต้องถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้ที่ได้รับความบริสุทธิ์เป็นผู้ที่แบบไม่เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ไว้ก่อนไม่ใช่เป็นผู้ต้องหาแต่สิ่งที่เขาได้รับเนี่ยก็คือเขาถูกฝากขังไปแล้วงั้นเนี่ยหรือว่าแม้แต่การที่แบบเยาวชนโดนคดีทางการเมืองเนี่ยถ้าสมมติว่ามาตรฐานของกฎหมายไทยเนี่ยมันดีแล้วมันก็ตรงจริงอะฮะคือมันจะไม่คือมันก็ไม่ควรที่จะมีเยาวชนหรือว่ามีใครคนไหนก็ตามเนี่ยโดนคดีจากการที่เขาออกมาพูดความจริงของประเทศด้วยซ้ำในวันนี้ผมก็เลยอยากจะให้แบบระบบของกฎหมายไทยเนี่ยมันเป็นไปตามสังคมตามสิ่งที่มันควรจะเป็นอยู่แล้วอะฮะแล้วก็สิ่งที่อยากพูดถึงก็คือเอาจริงก็คืออยากจะพูดถึงคนที่แบบคิดว่าการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของทุกคนนะฮะคืออยากจะบอกว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนนะคืออย่างเช่นถ้าเราเปรียบเทียบนะฮะเห็นในซอยดีไหมฮะก็คือซอยนี้เนี่ยค่อนข้างจะมืดใช่ไหมฮะเสาไฟฟ้าเนี่ยมันมีแต่มันไม่มีไฟค่อนข้างมืดถ้าสมมติว่าการเมืองมันดีแล้วก็สมมติว่าภาษีเราถูกได้ใช้อย่างคุ้มค่าจริงเนี่ยซอยเนี้ยมันจะสว่างอ่ะเราจะไม่ต้องมาใช้เครื่องปั่นไฟเพื่อปั่นไฟแล้วก็ใช้ไฟกันเองอย่างนี้แล้วก็ถ้าเปรียบเทียบง่ายอย่างเช่นเรื่องของทางเท้าเนี่ยเราเห็นนะครับว่าทางเท้าในถนนในซอยนี้ก็ได้มันค่อนข้างจะขรุขระค่อนข้างจะพังคือถ้าสมมติว่าการเมืองดีทางเท้าก็แก่ดีเช่นกันแหละมันเนี่ยอีกอย่างนึงก็คือถ้าสมมติว่าใครหลายคนเนี่ยบอกว่าแบบการเมืองปัญหาหลายอย่างเนี่ยอย่างเช่นปัญหาเรื่องของคนอดตายแต่เขายังไม่อดตายปัญหาเรื่องของแบบเด็กขาดการศึกษาแต่เขายังมีเรียนอยู่หรือว่าปัญหาเรื่องของแบบคนขาดรายได้คนฆ่าตายจากภาวะเศรษฐกิจเนี่ยแต่คุณไม่เจอเนี่ยคือแต่จะบอกว่าคือสักวันหนึ่งอ่ะคุณอาจจะเจอสิ่งนั้นก็ได้คือคุณไม่เจอในยุคนี้หรือว่าแต่ในอนาคตเนี่ยลูกคุณก็จะมาเติบโตแล้วมาใช้ในชีวิตในระบบอย่างนั้นก็ได้นั่นแหละอยากจะบอกว่าการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนนะอยากให้ทุกคนน่ะมาสนใจการเมืองกันมากขึ้นแล้วก็มาร่วมแก้ไขประเทศนี้ให้มันดีกว่าเดิมครับจะพูดแค่นี้ครับครับก็ของผมก็จริงๆแล้วจากที่โดนมากับตัวหรือว่าเห็นเพื่อนๆโดนกันมาเรื่องของกระบวนการยุติธรรมในบ้านเราก็เอาตรงๆผมก็หมดหวังครับผมก่อนหน้านี้ก็คือหมดหวังแต่ว่าในโจทย์วันนี้ที่มาแลกเปลี่ยนกันก็คือว่าอยากเห็นอะไรกับกระบวนการยุติธรรมผมก็ส่วนตัวผมก็อยากเห็นว่าให้กระบวนการยุติธรรมมีกระบวนการมีวิธีการที่ตรงไปตามหลักสากลโลกจริงๆครับแค่ความเท่าเทียมมองเห็นความเป็นมนุษย์เรื่องสิทธิมนุษยชนก็อยากให้ใช้หลักการตรงนี้จริงๆกระบวนการยุติธรรมมีศาลมีวิธีการนู่นนี่นั่นก็ใช้ให้มันถูกหลักจริงๆครับผมไม่ใช่ว่ายังไม่ทันตัดสินแต่ก็ไปฝากขังเล่นๆไว้ก่อนอะไรแบบนี้ผมก็มองว่าไม่โอเคสิ่งที่ผมอยากเห็นก็นั่นแหละครับทำให้มันถูกหลักการครับผมฮัลโหลสำหรับของหนูเองก็อย่างที่4คนพูดไปแล้วเนาะแต่หนูอยากบอกเพิ่มเติมว่าไม่อยากให้อำนาจบริหาร
รัฐบาลหรือคนที่สักคนที่อยู่เบื้องหลังมีอำนาจในการที่จะใช้กฎหมายใช้ศาลในการที่จะทำอะไรก็ได้ตามใจตัวเองจะทำอะไรก็ได้ในความรู้สึกที่มีคนเห็นต่างทางการเมืองกับตัวเองนะคะก็จริงๆมันก็ของหนูมันก็มีเรื่องตลกที่จะเล่าให้ฟังเหมือนกันเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเหมือนกันก็จริงๆอย่างที่เราทราบกันว่าสังคมไทยเราในเรื่องการเมืองเราอยู่กันในสังคมที่มีคนเห็นต่างกับเราแต่ว่าสุดท้ายแล้วทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ในการเห็นต่างด้วยกันอย่างที่หนูโดนเองอะค่ะก็เป็นพนักงานนักจิตอาหารที่โดนมาก็คือแบบเขาเห็นต่างทางการเมืองกับเราเขาเลยเอาความหมั่นไส้ของส่วนตัวของเขากับหนูอะไปใส่ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเช่นวันที่หนูไปศาลอย่างเงี้ยพ่อเอาของไปทิ้งให้หนูก็คือเป็นข้าวเหนียวหมูพนักงานเขาก็ใส่เข้าไปในสำนวนว่าแบบหนูประพฤติตัวไม่ดีอย่างเงี้ยให้พ่อไปทิ้งของให้หรืออย่างเช่นเรื่องโซเชียลมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราอะค่ะเขามีการขอไลน์ส่วนตัวเพื่อที่จะขอสัมภาษณ์อะค่ะก็มีการใส่ไปในสำนวนอีกว่ารูปปกของเราเนี่ยมีการตั้งรูปคุณสมศักดิ์เตรียมกับแม่ปุ้ยน้อยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเราหรือเปล่าไลน์ของเราจริงๆแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเขาก็เอาสำนวนไปเขียนว่าเราเนี่ยไม่สำนึกให้พ่อไปทิ้งของให้แถมยังมีการบอกว่าความคิดทางการเมืองเราไม่โอเคไม่ดีอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าสุดท้ายแล้วกระบวนการยุติธรรมของเรากลับอยู่ในคนที่มีอำนาจในการสั่งใช้หรือคนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเนี่ยมีความเห็นต่างกับเราเลยเอาความเห็นต่างอ่ะไปอยู่ในตัวกฎหมายที่เรากำลังโดนแต่ที่หนูโดนก็คือเอาความมันใส่ส่วนตัวลงไปใส่อาหารแล้วก็สิ่งที่หนูรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากบอกทุกคนละกันก็จริงๆเพิ่งผ่านวันเกิดมาไม่นานนะคะทนายก็ได้มีการอวยพรหนูอย่างนึงซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบไม่เคยได้ยินมาก่อนจากคนที่อวยพรวันเกิดหนูคือเขาอวยพรว่าแบบขอให้เกิดในสังคมที่ทุกคนเท่ากันมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันเราอยากเห็นอะค่ะแล้วก็อยากตอนนี้เราอยากให้กำลังใจทุกคนว่าเรารู้ว่าทุกคนเหนื่อยเรานักกิจกรรมเองเหนื่อยทุกคนเหนื่อยหมดเรารู้ว่าทุกคนท้อว่าทำไมคนมันถึงน้อยลงแต่ว่าเราอยากบอกทุกคนว่าในเมื่อสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วการต่อสู้ครั้งนี้มันไม่เคยไร้ความหมายระบอบความคิดมันเปลี่ยนไปแล้วเราอยากให้ทุกคนอะออกมาสู้กันต่อเราอยากเห็นภาพที่สังคมไทยเราอ่ะออกมาสู้แบบพม่าออกมาสู้คุณอย่าออกมาสู้โดยที่การที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันไม่ต้องรอเพจใหญ่ประกาศทุกคนสามารถชุมนุมทุกคนสามารถแสดงออกทางการเมืองได้และเราจะสังเห็นสังคมของเราที่เปลี่ยนไปข้อเรียกร้องของเราก็จะสำเร็จแล้วก็อีกอย่างค่ะเราไม่ได้อยากแค่ปฏิรูปอะไรสักอย่างนึงแต่เราอยากปฏิรูปประเทศนี้ให้มันดีขึ้นในทุกระบอบในทุกโครงสร้างค่ะแล้วก็ไม่อยากให้ทหารเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองอีกต่อไปอย่างที่ไทยเราเคยประสบมาตลอดเวลาค่ะขอบคุณค่ะในสมัยปฏิวัติของเม็กซิโกนะคะในก็เกือบ200ปีแล้วมั้งมันมีผู้นำคนนึงชื่อเอมิเลโอซาปาต้าเขาพูดประโยคนึงไว้ว่าถ้าไม่มีความยุติธรรมให้ประชาชนก็อย่าหวังว่าจะมีความสงบสุขให้รัฐบาลนะคะคือกระบวนการใช้กฎหมายเนี่ยของทุกประเทศในโลกเนี่ยมันควรจะเป็นการอำนวยความยุติธรรมเพื่อให้สังคมบ้านเมืองสงบเรียบร้อยเพราะถ้าเราทุกคนได้รับความยุติธรรมบ้านเมืองมันก็จะไม่มีปัญหาไม่คือแน่นอนมันไม่ได้หมายความว่าคนไม่ต้องคิดเหมือนกันแต่ถ้าความคิดเห็นแตกต่างเนี่ยมันได้รับคือเรียกว่าได้รับการนับถือในการแตกต่างและสามารถมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดแตกต่างกันเลยได้ใช่ไหมคะแล้วก็คนเราเนี่ยสามารถที่จะคิดแล้วก็ใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการได้เนี่ยแล้วก็ได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการใช้กฎหมายมันก็จะไม่เกิดความวุ่นวายหรือว่าความแตกแยกขึ้นมาในขนาดนี้นะคะ
แต่ปัญหาก็คือว่ากระบวนการใช้กฎหมายของประเทศไทยปัจจุบันมันก็คือการที่กดหัวประชาชนไว้เพื่อให้บ้านเมืองเนี่ยมันสงบเรียบร้อยอย่างที่เจ้านายเขาต้องการนะคะมันไม่มีคำว่ายุติธรรมอยู่ในกระบวนการเลยแล้วสิ่งที่เป็นอยู่เนี่ยมันไม่ได้เป็นเฉพาะปัจจุบันถ้าเราจะสังเกตดูว่าในสมัยก่อนตอนที่การเมืองยังไม่ได้ร้อนแรงแต่ความเหลื่อมล้ำในบ้านเรามีมากเนี่ยมันก็เคยมีคำพูดอยู่ตลอดว่าคุกมีไว้ขังคนจนใช่ไหมคะถ้าเกิดคนไหนมีเงินมากหน่อยคุณก็ได้รับความยุติธรรมมากหน่อยแต่คนที่จนก็กลับกลายเป็นไม่เคยได้รับความยุติธรรมอะไรเลยเพราะฉะนั้นกระบวนการของประเทศนี้กระบวนการใช้กฎหมายประเทศนี้มันคือการทำนองรักษาความเหลื่อมล้ำเอาไว้และสิ่งที่เราอยากที่จะให้มันเปลี่ยนไปอย่างที่เราอยากเห็นก็คืออยากให้มันเป็นกระบวนการใช้กฎหมายเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่คนอย่างเสมอหน้าจริงๆอยากเห็นพัฒนาไปยังไงใช่ไหมหรือว่าดีขึ้นยังไงพูดยากเลยเยอะจริงๆตำอยากจะฟาดปลายจะฟาดปลายทานหรือว่าต้นทานก่อนดีตอนนี้อยากฟาดทั้งต้นทานและปลายทานมากก็จริงๆอ่ะถ้าต้นทานมันดีเนาะกว่ามันจะไปปลายทานมันก็จะดีเหมือนกันก็ถ้าต้นทานเนี่ยพูดถึงตำรวจแล้วกันคือในยุคที่มันมีกฎอัยการศึกอ่ะตอนเป็นทหารอ่ะมันก็ยังพอมีความเข้าใจได้อยู่บ้างว่าทหารเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้กฎหมายเนาะเขาอาจจะแบบจับแบบรุนแรงหรือว่าไม่ได้ให้สิทธิ์นั่นสิทธิ์นี่เพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอในยุคเนี้ยที่มันไม่ได้มีกฎอัยการศึกแล้วแล้วมันก็เป็นการใช้กฎหมายโดยเจ้าที่ตำรวจแล้วอะค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ถือกฎหมายผู้ที่รู้กฎหมายผู้ที่ใช้อำนาจตามกฎหมายและมีอำนาจตามกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยกลับกลายเป็นว่าต้นทานยุติธรรมเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไว้วางใจหรือไว้เนื้อเชื่อใจได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าเขาใช้คำบ่อยๆที่ทนายเจอบ่อยคือแบบจะมักจะใช้คำว่าทำตามหน้าที่นี่หรอไหมน้องเข้าใจพี่นะนะได้ยินบ่อยใช่ไหมเนี่ยเข้าใจพี่นะเข้าใจลุงนะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคิดเหมือนกันนะใช่ไหมคิดเหมือนกันแหละพวกเดียวกันแต่สิ่งที่ทำแม่งคนละเรื่องเลยถูกปะคือพยายามจะใช้คำว่าหน้าที่ในการที่จะทำสิ่งที่มันเลวร้ายอ่ะทำสิ่งที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือด้วยอะไรก็ตามหรืออย่างแบบกรณีอย่างเช่นที่การจับม็อบหลายครั้งเนาะเมื่อตอนเข้าต้นทางมาแล้วก็เจอลูกความเราหนึ่งคนน้องคนที่กดแอลกอฮอล์เห็นไหมคนนั้นคือคนที่โดนกระทืบนะคะนั่นคือทีมแพทย์ที่โดนกระทืบและเป็นเคสที่สะเทือนใจเรามากด้วยไม่ใช่สถานที่ว่าเขาเป็นทีมแพทย์นะคือเรามองว่าการจับกุมของตำรวจไม่ควรใช้วิธีการกระทืบด้วยซ้ำเพราะว่าการที่จะเรียกว่าเราควบคุมฝูงชนหรือว่าการจะเข้าจับอะไรก็ตามเนี่ยจะใช้กระบองหรือจะใช้อะไรก็ตามในกรณีที่เขามีการต่อสู้ขัดขืนนึกออกไหมคือเขามีไม้จะสู้ตำรวจก็เลยฟาดกลับไปคือเขาเรียกว่าความได้สัดส่วนทางกฎหมายเรียกว่าหลักความได้สัดส่วนของการกระทำมีปืนมีไม้สู้กันอะไรเงี้ยแต่ในสิ่งที่เราได้เจอลูกความเราในวันนั้นนะวันที่ม็อบเท่าไหร่13กุมภาใช่ไหมทุกคน8คนที่โดนจับไปเนี่ยคือนั่งลงเลยนะนั่งลงเพื่อจะให้จับอ่ะแต่สิ่งที่เจอก็คือว่าพอนั่งลงปุ๊บแม่งรอดเลยถูกไหมหรือแบบน้องทีมแพทย์อย่างเงี้ยน้องนิวอยู่ไหมเดือนมาแล้วยังก็คืออันนั้นอ่ะยกมือบอกด้วยซ้ำว่าเนี่ยถมทีมแพทย์แต่ก็ตำรวจกระทำการกังเหมือนมีตำรวจอยู่แถวนี้ไหมคะอยากพูดตำรวจได้ยินมากเลยถ้ามาจะดีมากๆมีไหมคะสวัสดีค่ะทนายแจมเองขอมือหน่อยค่ะได้ไหมสวัสดีนะคะทนายแจมเองนะคะก็กลับกลายเป็นว่าการเรียกว่าในการใช้อำนาจคือคอฟอ่ะนะมีแฟนเป็นตำรวจเนาะเราก็พอจะมีความรู้เรื่องนี้อยู่บ้างการที่เขาจะเข้าจับกุมหรือควบคุมฝูงชนอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการที่มันแบบว่าเขาเรียกว่าใช้หลักเมตตาธรรมด้วยนะเขาจะสอนกันนะว่าต้องคิดว่าคนที่มาชุมนุมเนี่ยคือเป็นผู้เดือดร้อนเราต้องใจเย็นกับเขาเราต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยแต่ในความจริงก็คือว่าเขาก็นั่นแหละวิ่งกรูเข้ามาเนาะแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายทำร้ายร่างกายไม่เท่าไหร่พอวันที่จับคนที่คุณเนี่ย
ทำร้ายเขาอ่ะเนาะเห็นชัดๆเห็นภาพเห็นคลิปเนาะในทวิตเตอร์เต็มเลยพอไปถึงที่ตชด.เนี่ยกลับกลายเป็นว่าไปแจ้งข้อกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานเว้ยเฮ้ยนึกออกไหมเราคือมันเป็นความผิดเพี้ยนที่ว่ากลายเป็นว่าแจ้งข้อกล่าวหาในสิ่งที่ตัวเองเป็นคนกระทำโดยที่แบบแจ้งข้อกล่าวหาคนที่โดนกระทำด้วยสามมะเร็งเนี่ยก็คือมันทำให้เห็นว่าเนี่ยต้นทางยุติธรรมอ่ะมันยังไม่ยุติธรรมเลยอ่ะแล้วพอเข้าสู่กระบวนการต่อไปอ่ะมันก็ไม่มีอะไรที่มันยุติธรรมแล้วอ่ะมันยากที่เราจะเชื่อถือกระบวนการนี้ต่อไปได้แต่ทีเนี้ยก็คือต้องอธิบายนิดนึงว่าด้วยความที่ว่าประเทศเราเนี่ยเป็นระบบกล่าวหาระบบกล่าวหาก็คือว่าเขาสามารถกล่าวหาใครก็ได้เนาะเลยอยากบอกทุกคนว่าอย่าไปมองว่ากระบวนการทำมันไกลตัวทุกคนที่นั่งตรงเนี้ยสามารถเป็นผู้ต้องหาได้หมดเลยนะเพราะว่าการกล่าวหาคือว่าเขามีหน้าที่ในการกล่าวหาส่วนจะผิดไม่ผิดอ่ะเอาก็สู้สิถูกไหมจะพูดตำรวจชอบพูดตำรวจเวลาที่เราแบบไปแจ้งข้อกล่าวหาก็ตามว่าอ้าวพี่ก็แจ้งไปก่อนนะแล้วน้องก็ให้การมาละกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าภาระในการพิสูจน์ก็กลายเป็นของคนที่ถูกกล่าวหาเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นภาระอย่างหนึ่งซึ่งพอเป็นเยาวชนด้วยเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นภาระที่หนักของเขาถ้าไม่ได้มีทนายหรือมีอะไรในการให้คำปรึกษาเขาก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมนี้ได้เพียงลำพังอะไรเงี้ยค่ะก็คืออยากฝากให้กระบวนการยุติธรรมต้นฐานเนาะตำรวจนะคะกลับมาใช้คือยึดหลักกฎหมายจริงๆนะคะเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าพอถ้าคุณยึดหลักกฎหมายแล้วคุณมั่นใจนะว่าในสิ่งที่คุณทำมันถูกต้องตามกระบวนการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วเนี่ยคุณก็ไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาทำอะไรคุณแต่ถ้าคุณทำผิดกฎหมายอ่ะต่อให้เป็นคำสั่งนายก็ตามอ่ะแต่สุดท้ายพอเวลาคุณโดนดำเนินคดีอ่ะนายคุณไม่ได้มาช่วยคุณแน่นอนประมาณนี้ค่ะคุณค่ะจริงๆสุดท้ายเนี่ยไม่มีใครมาช่วยคุณนะคะก็ต้องรับผิดชอบนะทีนี้ฟังจริงๆฟังจากน้องๆทั้งหมดอะค่ะว่าขอบอกความรู้สึกก่อนแล้วกันนะคะบอกเลยนะคะว่าตลอดประมาณเกือบ20ปีที่ทำหน้าที่ครูบาอาจารย์มานะคะรู้เลยนะคะว่าตัวเองไม่มีความสามารถพอที่จะสอนเยาวชนเหล่านี้ได้เลยนะคะพวกคุณสุดยอดเก่งนะคะคิดเองได้มีเหตุมีผลมีตรรกะนะคะบอกเลยนะคะว่าเกือบ20ปีที่ทำอาชีพนี้มาเนี่ยค่ะเราไม่มีความสามารถสอนพวกคุณจริงๆคนรุ่นใหม่อะค่ะเขาค้นคว้าเองเป็นนะคะเขาเรียนรู้เองเป็นแล้วอย่าลืมว่าเขาเกิดมาพร้อมกับไฮเทคโนโลยีนะคะที่เขาสืบค้นได้ถูกไหมคะนั้นคนรุ่นนี้คือคนรุ่นที่จะสร้างโลกนะคะไม่ใช่สร้างแค่ประเทศค่ะนะคะคนรุ่นนี้คือคนที่จะสร้างโลกนะคะเขาไม่ได้เป็นแค่พลเมืองไทยเขาเป็นพลเมืองโลกแล้วเขากำลังพยายามที่จะสร้างสรรค์นำเสนอสิ่งดีๆที่จะทำให้โลกใบนี้มันน่าอยู่อันนี้มองจากหน้ามองจากในฐานะที่เป็นครูนะคะแล้วก็เป็นครูที่สอนเรื่องสันติภาพนะคะสันติภาพเกิดไม่ได้นะคะถ้าไม่มีความยุติธรรมนะคะสันติภาพเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีความยุติธรรมเด็กๆ เหล่านี้กำลังพยายามทำให้โลกใบนี้มันมีความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเสียงที่เราต้องฟังก็คือเสียงของคนเหล่านี้นะคะทีนี้อันต่อมาเนี่ยอันนี้เป็นความประทับใจที่อาจารย์คิดว่าฝากไว้สำหรับพวกคุณแล้วก็จริงๆสำหรับคนอื่นๆด้วยที่อยู่ในกระบวนการนะคะที่เป็นเด็กรุ่นใหม่รู้ตัวเลยนะคะตัวเองไม่มีความกล้าหาญและไม่มีความสามารถเพียงพอจะลุกขึ้นมาพูดหรือมานำอะไรได้อย่างคนเหล่านี้เลยนะคะสิ่งที่จะฝากนะคะอยากเห็นมากเลยวันที่25พฤษภาคม2563นะคะมติจากที่ประชุมครม.นะคะครม.ที่กำลังดำรงอยู่เนี่ยก็คุณประยุทธ์นี่แหละนะคะเป็นคนที่เป็นคณะรัฐมนตรีที่มีมติออกมาว่าให้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชนในระบบการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมค่ะดิฉันก็อยากจะถามนะคะว่าท่านมีความรู้ความเข้าใจและได้ทำหน้าที่นะคะพันธกรณีหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐนะคะอันที่หนึ่งเคารพสิทธิมนุษยชนเคารพสิทธิเด็กและเยาวชนหรือยังนะคะอันที่สองนะคะ
ท่านต้องปกป้องสิทธิเด็กสิทธิเยาวชนและต้องรวมถึงอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นสิทธิของชนกลุ่มน้อยด้วยนะคะสิทธิความเป็นพลเมืองทั้งหมดทำหรือยังนะคะอันที่3ต้องเติมเต็มค่ะพวกเขาเหล่านี้มีสิทธิ์มีเสียงที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมเรียกร้องคุณภาพชีวิตที่ดีรัฐมีหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการเติมเต็มสิทธิตามที่พวกเขาเรียกร้องตามนั้นนะคะอย่าลืมนะคะต่อให้เต็มใจให้หรือไม่เต็มใจให้อำนาจท่านขึ้นมาบริหารจัดการประเทศนะคะท่านมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่จะต้องตอบสนองต่อประชาชนพลเมืองนะคะอันนี้เป็นหลักการโดยทั่วไปและอำนาจหน้าที่นี้นะคะถ้าท่านบอกว่ามาจากการเลือกตั้งนะคะมันมีวาระ4ปีนะคะมันมีวาระ4ปีแต่ถ้าทำหน้าที่ได้ไม่ดีนะคะประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องทวงคืนอำนาจนั้นเช่นกันนะคะโดยเฉพาะถ้าท่านบอกว่าจะเคารพส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแต่ไม่ได้ทำเลยอันนี้เราก็มีสิทธิ์ทวงถูกไหมอันนี้ก็เด็กๆก็ทำถูกต้องนะคะแล้วก็คนที่ลุกขึ้นมาก็ทวงสิ่งที่ท่านพูดอะค่ะนะคะทวงสิ่งที่ท่านพูดอีกเรื่องนึงนะคะท่านก็บอกนะคะว่าท่านจะเอาประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนะคะไปขับเคลื่อนยุทธศาสตร์20ปีซึ่งดิฉันเองพูดจากคนอายุประมาณ50นะคะไม่รู้จะอยู่ถึงอีก20ปีข้างหน้าไหมนะคะแต่ว่าคนเหล่านี้น่ะคิดว่าถ้าไม่ถูกกระทำความรุนแรงจากพวกท่านนะคะผู้มีอำนาจทั้งหลายแหล่เรียนคิดว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะอยู่เห็น20ปีข้างหน้าแล้วคนเหล่านี้คือคนที่จะทำค่ะคนทำค่ะนะคะลายเอ๋อไว้แต่ไม่รู้นะว่าจะไม่ได้แช่งนะคะแต่นี่พูดตามสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตนะคะว่าเราเสนอเราอะไรไว้เนี่ยค่ะแต่ว่าอย่าลืมนะคะวันเวลาของเรามันเดินถอยหลังใช่ไหมคะวันเวลาของคนรุ่นเรามันเดินถอยหลังตลอดนะคะวันเวลาของเด็กตะหากที่มันเดินไปข้างหน้าเวลาเรามันเวลาเด็กกับเวลาเราเดินสวนทางกันนะคะไม่เท่าไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นอยากจะเห็นว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศนี้ค่ะใจดีใจกว้างมีเมตตาธรรมนะคะมองเห็นความเป็นมนุษย์ที่มีอยู่ในตัวเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นลูกหลานของท่านทั้งนั้นนะคะส่งต่อที่คะคุณอยากจะให้เขาสืบสานบ้านเมืองยังไงอะค่ะรักษาบ้านรักษาเมืองเป็นเรื่องของคนพวกนี้ค่ะส่งต่อบ้านเมืองยังไงให้เขารักภาคภูมิใจแล้วเขาจดจำคุณในมิติที่ดีนะคะฉันพูดเสมอกับนักเรียนนักศึกษานะคะว่าครูเนี่ยเป็นได้แค่คนที่จะดันพวกคุณไปข้างหน้านะคะเท่าที่เราจะมีกำลังทำได้เพราะหลานของเราเนี่ยอายุ3ขวบเองเขาจะโตมาในสังคมที่พวกคุณที่เราจะส่งต่อกันแล้วอย่าลืมนะคะลูกหลานของพวกท่านทั้งหลายนะคะไม่ว่าท่านจะสนใจการเมืองไม่สนใจการเมืองท่านจะเข้ามาเดินขบวนร่วมหรือไม่ร่วมนะคะประเด็นสังคมที่ดีสังคมที่มีความเป็นธรรมอะค่ะมันถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะคนที่เรียกร้องมันเกิดทั้งสังคมนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราอาจจะต้องชวนมาร่วมกันคิดด้วยอะค่ะว่าเวลาที่เด็กๆลุกขึ้นมาพูดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้เห็นแค่ตัวเองเขาเห็นทั้งสังคมเขาเห็นเชิงโครงสร้างนะคะเขาเห็นไกลไปกว่าพลเมืองไทยอะเขาเห็นไปถึงพลเมืองโลกแล้วอะค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรียนคิดว่าเราก็อยากเห็นผู้ใหญ่ใจดีใจกว้างในประเทศนี้เนาะที่เราท่องกันมาตลอดใช่ไหมคะว่าเป็นสังคมไทยใจดีสังคมพุทธไม่นิยมความรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะท่านช่วยปฏิบัตินะคะทำให้เห็นอย่างที่ท่านพูดอย่างที่ท่านท่องกันมาแล้วทำให้เด็กๆ เหล่านี้ได้เห็นได้ดูเป็นตัวอย่างได้ค่ะก็อยากเห็นสิ่งเหล่านี้จริงๆค่ะนะคะก็คงจะประมาณเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะคุณอาจารย์มากนะคะไม่สรุปละกันนะคะเราอยู่ด้วยกันมาชั่วโมงครึ่งแล้วทีนี้ทุกคนก็ปวดก้นกันนิดนึงให้สบายคือมันมีคำหนึ่งมันมีคีย์เวิร์ดหนึ่งจากทนายแจมนะคะว่าเราอยากจะส่งเราน่าจะส่งมอบดอกไม้ให้กันบ้างน่าจะให้กำลังใจให้กันบ้างเรามาไกลมากแล้วเนาะการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมการต่อสู้เพื่อเสรีภาพต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยเราเดินทางมาไกลมากแล้วทีเนี้ยเราเหลือเวลาอยู่อีกนิดหน่อย
อยากให้ฝนจะตกหรือเปล่ามันฝนจะตกยังไงดีคะฝนไม่ตกก็มีท่านผู้ชมข้างล่างเนาะอยากจะให้กำลังใจอะไรซึ่งกันและกันสักหน่อยไหมคะเป็นให้กำลังใจเนาะไม่ต้องเป็นตั้งคำถามเลยอะไรเพราะว่าเราจะไม่ให้คนข้างบนพูดแล้วนะคะอยากจะมีบ้างไหมคะสักสองสามท่านถ้ามีขอมือเลยมีค่ะมีไมค์ลอยไหมคะมีคนอยากให้กำลังใจเนาะมีสองท่านเนาะพี่คุณพี่เสื้อลายแล้วก็คุณน้องเสื้อสีอะไรเนาะจะคู่กันก็ได้ค่ะให้รดน้ำถอยน่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะเริ่มได้เลยค่ะครับก็อยากให้กำลังใจน้องๆที่ต่อสู้นะครับแล้วก็จะเจอเหมือนมาตรา112ที่ผมรู้สึกว่ามันเกินอำนาจเกินขอบเขตที่ในการตีความครับโดยเฉพาะน้องเพชรก็น่าจะเจอกันบ่อยนะครับก็อยากให้สู้ๆครับแล้วก็จะคอยติดตามให้กำลังใจต่อไปทุกที่ครับผมทุกศาลครับครับก็ผมเองก็ในฐานะคนรุ่นเดียวกันนะครับคือผมก็อยากเป็นกำลังใจให้ครับไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณทำนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องครับแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งเขามองว่าเป็นสิ่งที่ผิดแต่ผมมองว่าผู้คุณนั้นทำสิ่งที่ถูกต้องทำเพื่ออนาคตตัวเองและประเทศชาติคือคนรุ่นก่อนเขาอยากฝังว่าอาจจะฝังว่าสู้ๆครับคือเราอยากให้ประเทศนี้ไม่อยากให้มันจมลงนะครับผมเองก็ไม่มีอะไรมากผมเองก็อยากจะบอกว่าสู้ๆต่อไปครับมีอีกไหมคะไม่ถ้าไม่มีเดี๋ยวขออนุญาตสรุปอย่างนี้เนาะคือเวทีวันนี้ก็คือความยุติธรรมทิพย์สิ่งที่เยาวรุ่นเมืองทิพย์ต้องเผชิญก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่เราอยากจะสื่อสารว่าการลุกขึ้นมาเรียกร้องความถูกต้องเนี่ยลุกขึ้นมาเรียกร้องความยุติธรรมเนี่ยมันไม่สมควรที่จะจ่ายด้วยราคาที่แพงขนาดนี้ราคาที่แพงในที่นี้ไม่ใช่เงินทองเนาะเป็นเงินทองด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าเราแลกมันด้วยมันแลกมันมาด้วยเสรีภาพเนาะการอยากมีชีวิตที่ดีในประเทศนี้ไม่สมควรที่ต้องแลกด้วยเสรีภาพเช่นเดียวกันก็วันนี้ก็ขอบคุณน้องๆแล้วก็วิทยากรทุกท่านด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ข้างล่างด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะไลฟ์สดทุกท่านวันนี้ก็พวกเราก็อาจจะขอลาไปก่อนจบเวทีกันเท่านี้นะคะก็ขอบคุณนะคะก็ขอเสียงตบมืออีกสักหนึ่งรอบให้กับทุกคนเลยนะคะที่อยู่บนเวทีกับเราในค่ำคืนนี้ก็เวทีเสวนาแล้วก็เวทีกิจกรรมของพวกเราก็จบลงไปแล้วนะคะก่อนที่เราจะลาจากกันไปจริงๆเนี่ยในค่ำคืนนี้นะคะแล้วก็จะมาบอกเล่าถึงไม่ใช่บอกเล่าสิมาอัปเดตดีกว่าค่ะถึงกิจกรรมในวันพรุ่งนี้ของพวกเรานะคะพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะมีการไปยื่นหนังทดสอบไปยื่นหนังสือนะคะที่ไหนก็ต้องรอติดตามผ่านเพจอีกทีนะคะไปยื่นหนังสือให้กับสากลและโลกได้รับรู้ว่ารัฐบาลไทยณตอนนี้ได้มีการใช้ข้อกฎหมายมาเพื่อริดรอนสิทธิเสรีภาพประชาชนมากน้อยแค่ไหนก็ฝากติดตามด้วยนะคะพรุ่งนี้ตอนเช้าเราก็จะมีกิจกรรมแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะมีเวทีเสวนาอย่างนี้อีกนะคะทุกๆวันเลยแล้วก็อัปเดตกันอีกสักหนึ่งรอบนะคะวันนี้หมู่บ้านทะลุฟ้าของพวกเราเนี่ยตั้งเสร็จเป็นวันแรกตรงหน้าทางเข้าก็จะเป็นป้ายหมู่บ้านนะคะแล้วก็
มีกองอำนวยการที่จะเป็นการลงทะเบียนนะคะสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจจะมาร่วมนอนค้างคืนกับพวกเรานะคะก็ต้องลงทะเบียนกันนิดนึงแล้วก็ทางเข้าเลยก็เพิ่งทำเสร็จวันนี้นะคะเป็นที่ปลูกผักนะคะปลูกผักแปลงผักทะลุฟ้าเราจะมาตั้งหมู่บ้านกันที่นี่กันเลยนะคะแบบจริงจังกันเลยมีแปลงผักกันด้วยไม่แน่นะคะถ้าอยู่นานๆอาจจะมีฟาร์มหมูฟาร์มไก่ตามมานะคะต้องรอดูกันต่อไปนะคะแล้วก็กิจกรรมพวกนี้ก็จะมีตอนเช้าก็คือไปยื่นหนังสือแล้วก็ตอนเย็นจะเป็นวงเสวนาอย่างนี้กันอีกสักหนึ่งรอบแล้วก็จะมีข้อเกิดเรื่องได้ไหมคอดูผ่านเพจด้วยกับฝากติดตามเพจด้วยนะคะเพจอันมีอวนาชีนะคะ UNME of Anashi นะคะแล้วก็เพจPeople Go Network นะคะเพจราษฎรก็จะช่วยกันกระจายข่าวสารความเป็นมาความเคลื่อนไหวต่างๆของพวกเรานะคะแล้วก็มีกฎนิดนึงนะคะกฎของการอยู่ร่วมกับพวกเรา5ทุ่มเนี่ยเราจะมีการเคลียร์คนที่ไม่ได้ลงทะเบียนที่จะนอนกับเรานะคะให้ออกจากพื้นที่หรือออกจากหมู่บ้านของพวกเรานะคะเพราะว่าเป็นมาตรการเรื่องด้านความปลอดภัยนะคะพวกเราไม่ได้อยู่กันแค่หมู่บ้านทะลุฟ้าเนาะเข้าไปก็จะมีกลุ่มพีมูฟเข้าไปอีกนิดนึงก็จะเป็นหมู่บ้านเซฟบางกลอยนะคะก็มาอยู่รวมกันก็ต้องเรื่องความปลอดภัยเราก็ต้องให้ความสำคัญกับตรงนี้นิดนึงนะคะแต่ว่าสามารถตอนเช้ามาก็มาเจอพวกเราได้เลยตอนเช้าๆมาพวกเราก็จะมีกิจกรรมเป็นฟิลแคมปิ้งพี่น้องสามารถแบบมานั่งมาร่วมทานข้าวกับพวกเราได้หรือตอนถนนตรงนี้ก็เปิดว่านะคะสามารถเอาเก้าอี้สนามเอาเสือมานั่งฟังวงเสวนามานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหากันได้เลยนะคะก่อนอื่นที่จะจบไปเลยจริงๆหมู่บ้านทะลุฟ้าของเราเนี่ยมีข้อเรียกร้องด้วยกัน4ข้อเหมือนเดิมนะคะต่อเนื่องมาจากเดินทะลุฟ้า V1 ไม่ทราบว่าคนที่อยู่แรกๆยังอยู่กันอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาทวนข้อเรียกร้องเราดีกว่านะคะพี่น้องเอ้ยปล่อยเพื่อนเราเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ยกเลิก112ประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปประยุทธ์ออกไปนี่ก็เป็น4ข้อเรียกร้องของพวกเราหมู่บ้านทะลุฟ้านะคะซึ่งต่อเนื่องมาจากเดินทะลุฟ้า V1 เลยที่พวกเราเดินมาจากโคราชนะคะเข้าสู่กรุงเทพมหานครและตอนนี้พวกเราก็มาปักหลักกันอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลแห่งนี้นะคะวันนี้ก็ต้องขอจบเวทีไว้เพียงเท่านี้แต่ก่อนจะจบนะคะอย่าลืมว่าพวกเรามีกิจกรรมร่วมประมูลเสื้อของจิตภูมิศักดิ์นะคะรุ่นแรกสามารถเข้าไปประมูลได้ในเพจอันมีอวนาชีเลยนะคะโดยรายได้ทั้งหมดเราจะสมทบทุนกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านทะลุฟ้าหรือพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยากจะร่วมบริจาคเฉยๆก็ได้นะคะเป็นกล่องบริจาคที่อยู่ด้านหน้าเลยหรือว่าในบัญชีในเพจอันมีอวนาชีก็สามารถร่วมบริจาคได้เลยนะคะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแต่ว่าอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้และวันต่อๆไปเรายังมีนัดกันมีกิจกรรมในทุกๆวันแต่สำหรับค่ำคืนนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ